อข่าวโดยสำนักข่าว INN กลุ่มด้อมขวัญไทยย้ำสนับสนุนบิ๊กตู่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคัดเลือกรัฐมนตรียันไม่ได้ต่อรองแค่หวังให้รัฐมนตรีของพรรคมาจากทุกภาคนายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐย้ำว่าทางกลุ่มด้ามขวัญไทยสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและให้เกียรตินายกรัฐมนตรีในการหาคณะรัฐมนตรีที่เหมาะสมมาบริหารประเทศยืนยันว่าทางกลุ่มไม่ได้มาต่อรองหรือกดดันนายกรัฐมนตรีเพราะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและทราบว่าการเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องรับผิดชอบต่อนโยบายและการทำงานให้กับประชาชนแต่มองว่าพรรคพลังประชารัฐเองเป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.ทั่วทุกภาคของประเทศดังนั้นรัฐมนตรีก็ควรมีที่มาจากทุกภาคของประเทศเช่นกันซึ่งส.ส.ภาคใต้ที่ได้รับการเลือกตั้งพร้อมเป็นรัฐมนตรีได้ทุกคนแต่หากไม่มีตัวแทนส.ส.ใต้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรยังพร้อมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐต่อไปค่ะขณะที่ชาวสวนปาล์มขอบคุณกรมการค้าภายในห้ามห้างขายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดราคาต่ำกว่าทุนส่งผลกลไกตลาดทำงานมากขึ้นไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและกลุ่มชาวสวนปาล์มภาคกลางวันนี้ได้เดินทางเข้าขอบคุณและให้กำลังใจอธิบดีกรมการค้าภายในหลังจากได้สร้างความเป็นธรรมทั้งระบบในการใช้ปาล์มน้ำมันของประเทศทั้งการนำไปใช้เป็นน้ำมัน B20 จนสต็อกลดลงจำนวนมากและล่าสุดได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ให้จัดโปรโมชั่นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเนื่องจากที่ผ่านมาการลดราคาน้ำมันปาล์มได้ทำลายระบบตลาดเพราะมีการกดราคาตั้งแต่น้ำมันปาล์มดิบและเป็นผลพวงไปถึงเกษตรกรทำให้ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ1.60 บาทจึงอยากให้กลไกตลาดได้ทำงานมากขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะกรมธนารักษ์เดินหน้าบ้านคนไทยประชารัฐให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ 4,000 ล้านบาทนำร่องใน8จังหวัดไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนายอำนวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ราชพัสดุระหว่างกรมธนารักษ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนได้มีที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศโดยมีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นอุดรธานีและนครพนมรวม8จังหวัด4ภาคทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก2ธนาคารสำหรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดำเนินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาทรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานจากกรมธนารักษ์ครับจบการเสนอข่าว 19:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN